ก่อนดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมครับการออกอากาศทางโทรทัศน์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็เป๊ะเลยนะครับแต่หลายครั้งด้วยกันครับที่ความเป๊ะก็มีความผิดพลาดซ่อนอยู่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความผิดพลาดของการออกอากาศซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยอันดับที่10ครับเป็นเรื่องราวของข่าวสารคดีครับที่ไปทำเกี่ยวกับเรื่องราวของสตรอเบอรี่ครับเจ๊แกนนะฮะก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้รวมทั้งเจ้าของฟาร์มด้วยนะครับเมื่อพูดเสร็จปุ๊บก็ต้องชิมครับและจังหวะต้องชิมนี่แหละหายนะก็เกิดขึ้นครับเพราะนักข่าวของเราครับกลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นพูดผิดก็เลยอุทานออกมาแบบนี้ฮะWe were able to pick some of the strawberries today. Just fuck me. I can't even fucking talk. ตามนี้เลยครับฟังกันทันหรือเปล่าเขาบอกว่าไอ้บ้าเอ้ยฉันพูดอะไรของฉันเนี่ยอย่ากินฟักจังเลยนะครับประมาณนี้แต่สงสัยว่าเธออาจจะลืมไปว่าตัวเองนั้นกำลังออกอากาศสดๆอยู่แล้วมั้งฮะอันดับที่9ครับเป็นเรื่องราวของเจลีเดียนะฮะเจลีเดียนะครับชีเป็นนักข่าวของประเทศนึงนะฮะชื่อดังเลยทีเดียวและวันนี้ครับเธอได้รับภารกิจให้ไปทำข่าวแต่ว่าหายนะก็เกิดขึ้นครับเพราะวันนั้นฝนมันตกและเธอเนี่ยซื้อรองเท้าราคาแพงมาใส่ด้วยความที่กลัวรองเท้าของเธอครับจะเปื้อนเธอก็เลยนะครับไปวานให้คนละแวกแนะนำมาช่วยอุ้มเธอหน่อยทั้งที่น้ำตรงนั้นน่ะยังไม่ถึงนิ้วตีเลยนะครับและเรื่องนี้นี่แหละครับจึงเป็นดราม่าจึงมีคนครับล้อเลียนเธอหนักมากถึงขั้นเอาไปตัดต่อแบบนู่นนี่นั่นเลยทีเดียวแล้วการโดนล้อของเธอนะครับก็ลุกลามบานปลายไปถึงขั้นโพสต์ด่าในทวิตเตอร์เลยนะครับซึ่งมีคนรีทวิตเนี่ยเยอะมากและจากเรื่องนี้ใครผิดครับระหว่างรองเท้ากับทวิตเตอร์ถ้าถามหมอบอกเลยครับว่าลิเดียผิดนะครับผิดที่เป็นนักข่าวนี่แหละอันดับที่8หลายครั้งในกันนะครับที่การอ่านข่าวคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่สนุกนะครับจึงจำเป็นต้องมีการอ่านข่าวกันเป็นหมู่คณะและการอ่านข่าวแบบนี้นี่แหละครับจึงมีการพูดคุยมีการหยอกล้อมีการเล่นกันเกิดขึ้นแต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าบางครั้งการเล่นพวกนี้ก็ทำให้เราครับหลุดตัวเองออกไปทำให้พูดคำหยาบออกมาแบบนี้ฮะ Check that 7 day to make your weekend plansTakes a tough man to make a tender forecast, Nick. And I guess that's me. Keep fucking. Keep fucking that.เป็นการท้าทายที่แบบสุดเจ๋งและแหวกแนวมากเลยนะครับด่ากันออกอากาศนะครับด่าไม่พอหัวเราะกบเกลื่อนด้วยอีบ้าโคตรเก่งเลยนะครับอันดับที่7ครับเมื่อการอ่านข่าวเสร็จแล้วทุกอย่างหมดแล้วนะครับสิ่งนึงที่ต้องทำก็คือการปิดรายการนะครับเพื่อเข้าสู่เรื่องต่อไปหรือว่ารายการต่อไปซึ่งการจะหยุดออกอากาศแต่ละเรื่องนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะต้องทำการปิดไมค์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีบางสิ่งบางอย่างเล็ดลอดออกไปฮะแต่บางครั้งคนทำหน้าที่เทคนิคก็ดันลืมปิดเลยทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ฮะมาเป็นฟักเลยนะครับหิวตัวไหนไม่หิวไม่หิวตอนนี้นะครับบ่นอยากกินฟักออกอากาศอีกแล้วลุงครับข้าวหน้าข้าวหลังหน้าก่อนจะบ่นน่ะรบกวนออกไปบ่นข้างนอกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวซวยอีกนะลุงอายันลูกหลานเลยทีเดียวนะฮะอันดับที่6ครับเป็นเรื่องราวของช่อง Five Color ครับเป็นในช่วงของการออกอากาศตอนแรกของรายการเลยแต่ดูเหมือนนักข่าวชายของเราครับจะอารมณ์บ่จอยนะครับเพราะว่าเปิดรายการมาปุ๊บบ่นคำพึมพำออกมาแต่ว่าดันออกอากาศซะอย่างนั้นซึ่งจะบ่นยังไงไปดูFucking shit. Good evening, I'm Van Chu. You may have seen our new. ดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่ารายการได้ดำเนินการออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วและนางเองก็ยังคงบ่นพึมพำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนักข่าวหญิงได้โยนงานไปให้เขาจึงรู้ว่าอ้าวออกแล้วหรอจากนั้นครับเขาก็มีอาการอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทำการเรียนไปเลยนะฮะเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งดูจากหน้าพี่กันแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเครียดพอสมควรนะฮะ5ครับการทดลองออกอากาศครับหลายครั้งด้วยกันนะครับที่เราจำเป็นต้องทดสอบความดังของไมค์ก่อนนะครับเพื่อดูว่าถ้าพูดออกไปแล้วคนอื่นจะได้ยินหรือเปล่าประเด็นนะครับมันอยู่ที่ว่าบางครั้งการใช้คำพูดในการทดลองเนี่ยมันมีมากมายนะครับแต่ว่านักข่าววันนี้กลับใช้คำที่ไม่เหมาะสมครับซึ่งจะเป็นอย่างไรไปดู Oh I don't care if she's 20 Hell I'd fuck her You can't say you wouldn't fuck her Maybe that's what I'll do when they find her I'll go and fuck herจะได้ว่าอยากกินฟักทั้งรายการเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งมีลูกแมวแถมมาให้ด้วยที่จริงไม่ได้แปลว่าลูกแมวนะครับมันแปลอีกความหมายหนึ่งไปค้นหาเองแล้วกันนะซึ่งแต่ความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนี้นะครับเพราะว่ารายการนี้กำลังออกอากาศสดๆเลยจากนั้นครับทางสถานีเองก็รีบตัดภาพเข้ารายการแบบรวดเร็วแบบทันใจเลยฮะจะได้ว่าขอโทษแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะ
อันดับที่4ครับในรายการข่าวรายการกีฬารายการนึงครับที่กำลังพูดถึงเรื่องราวของกีฬาครับพอเปิดรายการมาปุ๊บทั้ง2คนก็เหมือนมีอาการดีดครับเพราะว่าแซวกันไปแซวกันมาครับเหมือนกับว่าค้างมาเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะเห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับนั่งอ่านข่าวอยู่และเมื่อตัดภาพไปยังการพากันเล่นกีฬาเท่านั้นแหละครับเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูก็ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนกันมานะครับคำว่าอยากกินฟัดถึงได้ออกมาแบบนี้อีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายเทคนิคอาจจะเดินปิดไมค์ก็ได้นะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเธอก็ไม่ควรพูดออกมาจริงไหมฮะอันดับที่3ครับเป็นเรื่องราวการอ่านข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอคนนี้นั้นกำลังพูดถึงเรื่องราวของการแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างฮะและเจ้าเรื่องที่เธอกำลังพูดอยู่นั้นครับมันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิสรภาพหรือว่าความเป็นอิสระจากทางการเมืองนะครับและเรื่องพวกนี้ครับดูเหมือนว่ามันจะหนักหน่วงกับเธออย่างมากเธอก็เลยกลายเป็นแบบนี้ฮะจัดว่าใส่ไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวครับด่าไม่พอนะครับเดินออกจากรายการแม่งเลยซึ่งหลังจากที่เธอนะครับเดินออกไปแล้วเนี่ยทางรายการครับก็ตัดภาพไปยังอีกมุมหนึ่งของสถานีเพื่อทำการปิดบังหรือว่ากบเกลื่อนนั่นเองนะฮะอันดับที่2เล็บขบเจ้าปัญหาเป็นเรื่องราวของนักข่าวชาวออสเตรเลียนะครับที่เธอต้องอ่านข่าวและก่อนอ่านข่าวนั้นเธอก็ไม่รู้เลยว่าภาพนั้นได้ตัดมาที่เธอแล้วซึ่งจะเป็นยังไงกับเธอต้องไปดูกันเลยครับสนุกเลยมึงนะครับซึ่งตกใจแป๊บหนึ่งนะเธอก็ตั้งสติครับแล้วก็เริ่มเข้ารายการโดยแบบเนียนๆไปเลยนะครับอ่านข่าวต่อไปแบบไม่มีอะไรขัดข้องเลยโคตรเก่งเลยนะครับจัดได้ว่าเนียนได้อีกนะฮะอันดับที่1ฮะอันนี้หนักมากเลยนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชีเนี่ยเป็นนักข่าวลงพื้นที่ครับแล้วก็ต้องไปรายงานข่าวครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งครับที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวซึ่งการรายงานข่าวนะครับชีเองก็แบบรายงานได้เก่งมากเลยนะครับไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อรายงานเสร็จปุ๊บนะฮะชีเองก็ต้องส่งภาพกลับไปยังสถานีใช่ไหมครับแต่เหมือนเธอจะโชคร้ายนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เธอกำลังส่งภาพกลับไปนั้นกลับมีแบบนี้หลุดออกมาซะอย่างนั้นนะฮะก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับไอ้จอนเนี่ยดันไปแย่เจ๊แกนะครับทำให้เจ๊แกเนี่ยดาวออกทีวีซะเลยจัดได้ว่าจอนเนี่ยคงจำฝังใจไปอีกนานเลยนะครับว่าอย่าหยอกเจ๊แกอีกนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้ครับคือความผิดพลาดและต้องบอกก่อนนะครับว่าความผิดพลาดพวกนี้เราเองก็ต้องพบเจอเหมือนกันนะครับคงไม่มีใครหรอกครับทำได้เป๊ะๆแล้วก็เพอร์เฟคตลอดเวลาฉะนั้นครับถ้าชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยกระดงกระดิ่งกระดอกดให้หมดนะจ๊ะและอย่าลืมครับรักษาสุขภาพกันด้วยกินฟักหนักกินเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบาย